ส่วนวันนี้23เมษายน2562ครบรอบ3ปีพอดีเลยนะคะสำหรับการถึงแก่อนิจกรรมของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะวันนี้ครอบครัวศิลปะอาชาพร้อมด้วยสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะร่วมแรงกันเปิดอนุสาวรีย์นายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหารนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสายที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาพร้อมด้วยกรรมการบริหารแกนนำและสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมกันเปิดอนุสาวรีย์นายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของไทยที่อุทยานสัจจะกตัญญูศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีประชาชนในจังหวัดนั้นมาร่วมวางดอกไม้และพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหารซึ่งวันนี้23เมษายนครบรอบ3ปีการถึงแก่อนิจกรรมของนายบรรหารพอดีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นบุคคลสำคัญทางการเมืองและอดีตสมาชิกพรรคชาติไทยแล้วก็ชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมด้วยหลายท่านเลยค่ะอย่างเช่นคุณจองชัยเที่ยงธรรมคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติไทยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสระอัดกลิ่นประทุมประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทยและสำหรับอนุสาวรีย์นายบรรหารก็เป็นรูปหล่อทองสำริดความสูง2เท่าของความสูงจริงประมาณ3เมตรนะคะน้ำหนัก930กิโลกรัมสวมชุดซาฟารีกางเกงขาเต่อบนหน้าอกด้านซ้ายตำแหน่งหัวใจเนี่ยมีการบรรจุอัฐิของนายบรรหารเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสอดแทรกเอกลักษณ์ของนายบรรหารที่จะเหน็บปากกา1ด้ามดินสอ1แท่งแล้วก็กระดาษพับ3ครั้ง1แผ่นเอาไว้ที่กระเป๋าด้านซ้ายของเสื้อนะคะแล้วก็สวมนาฬิกาข้อมือยี่ห้อเลเซอร์และรองเท้าราคาถูกที่ใส่อยู่เป็นประจำเลยโดยอนุสาวรีย์ของนายบรรหารค่ะก็เกิดจากความร่วมมือกันของพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่เขารวบรวมเงินบริจาคแล้วก็มีครอบครัวศิลปะอาชาร่วมสมทบจำนวนเงินอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งหมดกว่า20ล้านบาทนะคะคุณกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ด้วยคุณกัญจนาเนี่ยบอกว่าเวลานี้ถ้าหากว่านายบรรหารยังมีชีวิตอยู่ลักษณะนิสัยของนายบรรหารเนี่ยรักความปรองดองไม่ถือโทษโกรธใครเป็นศัตรูเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้หากนายบรรหารเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่าคงอยากให้ความปรองดองเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะ